คนไทยดับเพิ่ม3รายนายกรัฐมนตรีประสานเอกชนรับคนไทยกลับยันจุดยืนไม่เข้าข้างฝ่ายใดนายกรัฐมนตรีเสียใจหลังทูตไทยประจำอิสราเอลรายงานคนไทยเสียชีวิตเพิ่ม3รายประสานเอกชนรับคนไทยกลับบ้านยันจุดยืนไทยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดเมื่อเวลา 8:30 นาทีวันที่14ตุลาคม66ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกรณีการให้ความช่วยเหลือคนไทยออกจากพื้นที่สู้รบตะวันออกกลางว่าเป็นที่น่าเสียใจว่าทางสถานทูตไทยประจำอิสราเอลรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายรวมขณะนี้มีคนไทยเสียชีวิต24รายแล้วและถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนเท่าเดิมคือ16รายซึ่งขณะนี้ยังประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเร่งนำคนไทยกลับมาสู่ประเทศไทยให้เร็วที่สุดปัจจุบันมีผู้แสดงเจตจำนงจะเดินทางกลับไทยประมาณ 7,000 กว่าคนซึ่งต้องขอขอบคุณสายการบินพาณิชย์ทั้ง3แห่งคือนกแอร์แอร์เอเชียและการบินไทยที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในการหาลู่ทางการที่จะนำคนไทยออกมาโดยเร็วที่สุดรัฐบาลเองก็ไม่ได้หยุดยั้งส่วนตนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวติดต่อกับภาคเอกชนที่มีเครื่องบินและมีคอนเน็กชันกับประเทศจีนที่จะประสานใช้สายการบินสปิกเจ็ตซึ่งมีเครื่อง A340 แต่ละไฟลท์จะสามารถรับคนได้ประมาณ350คนอาจจะเร็วที่สุดคือวันอาทิตย์ที่วันที่15ตุลาคมนี้โดยตนให้ช่องทางการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วเพราะทางสายการบินดังกล่าวจะลำเลียงคนอินเดียไปส่งอยู่แล้วหากเราสามารถตกลงกันได้และเคลียร์กับทางรัฐบาลอิสราเอลเพื่อให้เครื่องบินลงจอดได้ก็จะจัดการทันทีโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่ามีนักวิชาการฝ่ายความมั่นคงแสดงความกังวลถึงการวางตัวของรัฐบาลไทยกับอิสราเอลอาจจะกระทบเรื่องปาเลสไตน์ด้วยดังนั้นเรื่องนี้ปรึกษากับทางฝ่ายความมั่นคงแล้วหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันว่าเราวางตัวเป็นกลางเพราะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของใครทั้งสิ้นหน้าที่ของตนคือการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์หรือทางสถานทูตอิสราเอลเพื่อปกป้องคนไทยให้ปลอดภัยจากวิกฤตสงครามครั้งนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้มีการช่วยเหลือใครทั้งสิ้นไม่ได้แสดงจุดยืนว่าเข้าข้างใครเราเข้าข้างคนไทยที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยเป็นห่วงตอนนี้คือคนไทยอีกกว่าประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนที่อยากจะออกมารวมทั้งพี่น้องของคนเหล่านี้ที่อยู่ในเมืองไทยกว่าหมื่นคนที่มีความกังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเรายินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้คนไทยปลอดภัยนายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าทางนานาชาติให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการเปิดน่านฟ้าเพื่อบินไปรับคนไทยกลับประเทศหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานเข้ามายังไม่มีปัญหาอะไรปกติจะใช้เวลาเป็น10วันในการขออนุญาตตอนนี้ก็เหลือเพียง2วันและถ้ามีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะยกหูพูดคุยกันทั้งหมดที่ไปมาแล้วก็ขอความกรุณาในเรื่องของความมั่นคงเรื่องการติดต่อกับชาติต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับคู่ขัดแย้งเราเองก็ประสานงานกันอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยตัวประกันรวมทั้งการดูแลตัวประกันให้ดีวงการพูดคุยกันตลอดอย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันที่15ตุลาคมนี้ตนจะหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหาแนวทางในการนำตัวคนไทยกลับประเทศ
จอแล้วมือถือผู้กำกับการเบิ้มเผยคำพูดสุดเศร้าก่อนหนีจากโรงแรมไปก่อเหตุสลดคาบ้านเจอแล้วมือถือผู้กำกับการเบิ้มเผยคำพูดสุดเศร้าก่อนหนีจากโรงแรมไปก่อเหตุสลดคาบ้านระบุบ่นเรื่องความเสียใจที่ทำให้น้องแบงค์ตายวันที่12กันยายน66พลตำรวจโทจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงที่ถูกยิงเสียชีวิตและพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการกิโลกรัม2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มที่ยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าสำหรับผู้กำกับการเบิ้มมาบ่นให้ลักษณะพาน้องไปตายโดยพยายามช่วยปลอบแต่อาการไม่ดีขึ้นและไม่หลับไม่นอนกระทั่งก่อนเกิดเหตุในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจึงเรียกผู้กำกับการเบิ้มมาพบที่บก.ทล.เวลา 15 นาฬิกาโดยได้พูดคุยทำความเข้าใจและอาการดูดีขึ้นดูผ่อนคลายไปเยอะโดยยังพยายามทำให้ผู้กำกับการเบิ้มสบายใจขึ้นแต่ผู้กำกับการเบิ้มยังบ่นเรื่องความเสียใจที่ทำให้น้องแบงค์ตายอีกส่วนหนึ่งยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกลุ่ม21ตำรวจที่ไปบ้านของกำนันนกด้วยพลตำรวจโทจรูญเกียรติกล่าวว่าอาการของผู้กำกับการเบิ้มที่มาพบไม่ค่อยดีโดยบอกให้พักผ่อนและนอนให้มากซึ่งยังให้ไปกินยานอนหลับและนัดกันมาพบตอนเช้าวันที่11กันยายนก่อนเพื่อนจะพาไปกินข้าวและพาไปนอนโรงแรมย่านเมืองธานีเมื่อส่งผู้กำกับการเบิ้มเข้าโรงแรมก็ยังมีลูกน้องเฝ้าหน้าห้องรอจนกระทั่งผู้กำกับการเบิ้มนอนหลับไปก่อนลูกน้องจะกลับไปกระทั่งเวลา 8 นาฬิกาวันที่ 11 กันยายนก็ไม่เจอตัวผู้กำกับการเบิ้มเมื่อตรวจสอบวงจรปิดโรงแรมพบว่าผู้กำกับการเบิ้มออกจากโรงแรมไปทางช่องหนีไฟตอนตี 4 กว่าและไปถึงบ้านที่เกิดเหตุตอนตี 4 เกือบตี 5 และเกิดเหตุขึ้นส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือของผู้กำกับการเบิ้มได้สั่งให้ไม่รับสายใครและให้ลูกน้องเก็บมือถือของผู้กำกับการเบิ้มไว้เพื่อต้องการให้ได้พักผ่อนจริงๆอ่านข่าวเปิดผลชันสูตรผู้กำกับการเบิ้มพบหยิบปืนจากตู้ก่อนลั่นไกสเลดคาดเสียชีวิตมา 8-12 ชั่วโมงอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ผู้กำกับการเบิ้มเสียใจหนักส่งทีมเฝ้าผวาเครียดสุดท้ายหนีกลับบ้านก่อนเจอศพอ่านข่าวเปิดคลิปนาทีผู้กำกับการเบิ้มปีนเข้าบ้านผ่านไป3นาทีได้ยินเสียงปืนก่อนพบศพ